วัสดีครับคู่ชิงครับเย้ตามสัญญาไว้เลยเรื่องสไตล์ป๊อปปิ้งนะครับแหล่งกำเนิดเฟรชโนแคลิฟอร์เนียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยป๊อปปิ้งมันไม่มีท่าหนึ่งนะท่าหนึ่งเรียกเฟรชโนอ่ะป๊อปปิ้งนะครับมันจะมีหลายสไตล์แตกออกไปอย่างเช่นเป็นโรบอทที่เป็นที่ไม่เป็นหุ่นยนต์หรืออีกสไตล์นึงที่เป็นป๊อปล็อกการป๊อปและล็อกเขาเรียกว่าพ็อปล็อกนะครับอีกอันนึงนะครับเวฟวิ่งเวฟอย่างเดียวหัวใจสำคัญการเต้นป๊อปปิ้งหลักๆหัวใจของมันคือการหยุดการพ็อปมาเสริมด้วยทำให้แข็งแรงการพ็อปก็มีหลายอย่างการพ็อปใช้หน้าอกหรือใช้แขนแล้วก็อีกอันนึงคือการใช้ไหล่ในการป๊อปคือมันคือการหยุดนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มป๊อปเข้าไปสไตล์ป๊อปปิ้งนะครับก็จะมีประมาณนี้หวังว่าการชมเทปนี้นะครับจะก่อเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเวลาเราดูในทีวีอ๋อแบบนี้ที่ครูเขาเรียกว่าเต้นป๊อปปิ้งเฮ้ยมันหยุดเว้ยเอ้ยเป็นโรบอทมันเป็นหนึ่งในสไตล์ของป๊อปปิ้งเผื่อบางครั้งลูกหลานหรือตัวคุณเองอยากเต้นเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราควรจะไปเต้นอะไรเราชอบแนวไหนอยากจะฝึกและพัฒนาแนวไหนจะได้ไปสถานที่การเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้ตรงจุดนะครับหวังว่าเทปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูเทปและผมขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกับการเต้นสนุกกับชีวิตพบเจอกันใหม่กับผมนะคู่ชิงคอนเซปต์ทูไลฟ์นะครับคิดได้ใช้ชีวิตเป็นนะครับสวัสดีครับ